แล้วมั้งโคตรเยี่ยมใส่ฝีมือด้วยนะกูจะบอกให้ใส่ใจยังไงก็ไม่พอนะกูบอกให้เฮ้ยไม่แน่เว้ยแบบว่าเขากำลังไอ้นี่กันอยู่ไงอยู่หนามอยู่หนามอาจจะรวมตัวกันอยู่ดูไลฟ์สดพอดีเราก็ต้องแบบส่งข่าวหน่อยฝากข่าวฝากข่าวฝากข่าวนะครับอีกสักข่าวอยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมาเนี่ยนะครับใช่ป่ะโอ้โหตายแล้วตายเลยกูบอกเลยตายเลยอย่าถามว่าอย่าถามว่านะครับทำงานหนักไปหรือเปล่ามึงไม่ต้องถามว่าหนักไปหรือเปล่าไอสัตว์ดูสิวสิวสิวปูดเลยอ่ะกู3วันแล้วพรุ่งนี้หยุดนะครับกำเปรียงจูเนอร์จะขอพักก่อนนะฮะนะครับผมไม่ไหวแล้วหัวไม่ไหวแล้วฮะนะครับพรุ่งนี้ขอพัก1วันใครที่นัดคิววันพรุ่งนี้ไว้ขอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์นะครับนะครับขอเลื่อนไปวันจันทร์มากี่คนครับครับขับรถกลับด้วยครับแล้วก็อ้าวไอ้เหี้ยยังไม่หมดว่ะยังเหลืออีกคันนึงเดิมสนิทเหมือนกัน FKอ่ะมึงขับคันนี้กลับไปคนหนึ่งปล่อยยิงจุกไปกลับไปก่อนแต่เบาๆก็หงายหลังแล้วครับไอสัตว์นั่นเมียมึงหรือเปล่านั่นเมียมึงหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะพวกผมอะไรนะม้าน้อยแต่ม้าเนื้อเนื้อหมดหรือเปล่าเนื้อบดหรือเปล่าไอสัตว์เนื้อบดหรือเศษเนื้อโอ้โหใช่หรือเปล่าอะไรนะพวกผมม้าน้อยแต่ดูเนื้อไอ้เหี้ยเอ้ยแต่ละแต่ละคือแบบไม่พูดซะยังดีกว่ากูบอกเลยไม่พูดซะยังดีกว่าคอมเมนต์เยอะเหลือเกิน260ม้าไม่มีวิ่งให้ดูหน่อยเหรอครับกูวิ่งไปแล้วเมื่อวันก่อนมึงไปหาดูเอาเองไปหาดูเอามันก็วิ่งเหมือนกันหมดแหละรถรุ่นเดียวกันม้าเท่ากันมันก็วิ่งประมาณกันแหละเนาะนะครับผมก็เหมือนแบบไอ้เนี่ยแบบผู้หญิงกลุ่มวีอะไอ้เหี้ยบางทีจะต้องวิ่งให้ดูทุกครั้งไปมันก็เปลืองไงเปลืองตัวเปลืองตัวเปลืองเวลามึงอยากดูมันก็เสียตังค์ไปบ้างเสียตังค์บ้างไม่ใช่เอาแต่ชมอย่างเดียวเสียตังค์บ้างใช่ปะเอากราฟใส่ให้ลูกค้าไปเลยไหนขอชมไม่ได้ปิ้นให้เขาเลยวันนี้ตั้งหลายคันนะจบไปนะครับโอ้โหดูเสียงท่อโอ้โหเยี่ยดูเสียงท่อดิโอ้โหยี่มันนุ่มขนาดนี้วะดูดิอ
นต์ไม่ต้องสั่งนะตรงเนี้ยเรื่องพรีเซนต์นี่ขอให้บอกแล้วกูก็เลยเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับแล้วกูก็เลยเที่ยงคืนเหมือนเดิมคันนี้น้ำมัน E85 ครับถ้าเป็นน้ำมัน E20 เนี่ยผมส่งงานใน240นะครับน้ำมัน E20 ส่งงาน240ทุกคันนะครับตอนนี้นะครับมีอินบ็อกซ์มาถามเอกเยอะมากเอกก็ตอบไปเลยครับไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคิดเยอะเอกเวลาเอกตอบแนะนำคนนะไว้ใจศรัทธาจ่ายตังจบกลับบ้านไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากจริงๆเป็นไงไม่เห็นมีใครทายถูกเลยมีใครทายบ้างไหมเนี่ยนะครับคือผมบอกเลยนะรถที่เป็นเซนซิ่งปี2019แล้วก็ FK ปี2020นะครับ FK ปี2020ผมบอกเลยว่าสุดตีน FK 2020มาสแตนดาร์ดเนี่ยผมบอกเลยว่า260ม้ามีแน่นอนนะครับใครที่ไปใส่เหมือนพวก FF อะไรวะ FK 2020ไปใส่ท่อมาแล้ววิ่งไม่ดีเหมือนท่อเดิมผมพูดเลยนะครับแรงม้าโกหกไม่ได้บนไดโน่เนี่ยโกหกอะไรไม่ได้เลยนะครับบนไดโน่เนี่ยจะโกหกอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันไหนที่ไปใส่ท่อแล้วรู้สึกว่ารถไม่วิ่งนะครับไม่แรงคุณเอาท่อเดิมมาใส่ครับนะครับต่ออีกคันนะครับตอนนี้คันน่าจะเป็นคันสุดท้ายของวันนี้แล้วเดิมสนิทติดใส่หน้าเหมือนอีกเกินคันครับนะครับG10 200กว่าม้าอยู่แล้วครับ G10 เนี่ย200ได้อยู่แล้ว200กว่าคืนนี้จะมี G10 2 Junior นะครับจูนจะมี Junior ทางผมแล้วก็ Junior พวกกันเนี่ยจูน G10 2คันเดี๋ยวก็รอดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนาเราอีกแล้วใส่ท่อนาแล้ววิ่งดีขึ้นมากตอนนี้ต้องจูนอีกใช่มั้ยจูนเลยจ้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยเสียกัน 40,000 35,000 40,000 ได้กัน230 240ยังจ่ายกันได้นะครับตอนนี้เหลือแค่หมื่นกว่าบาทไม่ต้องคิดส้นตีอะไรแล้วเชื่อผมดิมาเลยทำก่อนแรงก่อนเฟี้ยวก่อนนะครับบอกแล้วใครจะเฟี้ยวก็เลี้ยวมาไม่ยากเดี๋ยวจัดให้รับบริการทุกค่ายนะฮะทุกค่ายกูจะเป็น RS Gammy นะฮะเสียงอีสานอะไรกูรับหมดที่กูพูดมา3ค่ายตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะกูโบราณมากกูรู้จักแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้เขาค่ายอะไรกันวะไหทองคำค่ายเพลงเขายังมีอยู่ไหมไม่รู้จักกันดิมึงยังเหี้ยเขาไม่ทันเลย G9 Refat ได้ครับ 7,500 ครับ 7,500 ยาริสได้ครับได้ถึงปี2015ปี2016 17 18 19 20ยังรีไม่ได้นะครับขอประทานอภัยถ้ากูบีบสิวเม็ดนี้ออกไลฟ์เนี่ยจะทุเรศไหมครับลำคาญมากเมื่อกี้ดูกูนอนสว่างอ่ะ 3-4 วันกูปวดหัวมากเลยกูพูดจริงนะครับเดี๋ยวเจอกันนี้อีกฮะเดิมอีกคันนะครับโปรโมชั่นยังจัดให้อยู่ใครที่คิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ก็แชร์กันไปนะครับก็แชร์กันไปนะครับใครที่ยังคิดว่าจงรักภักดีต่ออะไรที่มันไม่แรงต่ออะไรที่คุณยังไอ้นี่กันอยู่เชื่อผมเถอะไม่ต้องตามเพื่อนมากก็ได้นัดคิวแล้วจ่อไว้กี่วันรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยค่ะนะคะพี่อุ๊ดไม่ได้ครับกลับเดิมๆไปเถอะเชื่อผมอย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปดิ้นรนกับมันนะเอ้ยขอย้ายห้องได้ไหมร้อนแป๊บนึงนะครับมาแล้วเหรอสีดำไม่ใช่ไอ้ขอขาวของมึงเลยเสียงใส่ปิ๊กเลยนะหุ้ยเจ็บเหี้ยตดดังไว้หน่อยโอ้ตดเหี้ยตดโอ้ตดใส่โจ้เจ็บตูดตดแรงไว้หน่อยโอ้โหเฮ้ยไม่เคยตดแรงขนาดนี้เมื่อกี้เบ่งใส่มันเนี่ยโอ้ยเจ็บตูดเลยเหี้ยเหี้ยเจ็บตูดไล่อยู่
กินอะไรอยู่แล้วไปยืนตดใส่โจ้ตดแบบตดแรงๆอ่ะเหี้ยเจ็บตูดเลยอ่ะโอ้ยเหี้ยเออตดแรงไปไงเหี้ยเจ็บอ่ะเหี้ยนี่จะดวงแตกเลยมึงเนี่ยเคยมีปะวะตดแรงเกินไปได้เจ็บตูดเขามีกันปะวะมีปะไม่น่ามีนะโอ้ยเจ็บอ่ะตามนั้นนะครับก็ฝากนิดนึงดูหน้าตาเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆตอนนี้3วัน3คืนแล้วนะครับรีแฟคเต็มระบบนะฮะสูตรผีบอกยังคงจัดโปรให้อยู่นะครับยังคงจัดโปรให้อยู่นะครับนะครับมันสุดจริงๆส่วนใครที่ใช้ Honda Ta อยู่นะครับอยากจะมาเคยจูนที่ไหนมาแล้วไม่วิ่งไงก็เข้ามานะครับกูก็ว่าอย่างนั้นน่ะเหี้ยแม่งลิซิดวงแดกแล้วมั้งเนี่ยหือเจ็บนะครับสูตรผีบอกต่อเนื่องครับผมต่อเนื่องครับต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ขอพักนะพรุ่งนี้ขอพักไม่ไหวแล้วแล้วก็วันจันทร์เจอกันใหม่ใครที่ตอนนี้ผมยังคงให้ราคาโปรอยู่นะครับใครที่รีแฟคกับผมไปนะครับ5คันเกินไปแล้วนะครับเป็นเยอะแล้วก็ผมขอตอนนี้เป็น 9,000 ละกันแล้วก็ลดใหม่นะครับจาก 15,000 ผมคิด 13,000 นะครับคิด 13,000 บาทไม่แพงหรอกผมพูดเลยกับความแรงที่คุณได้ไม่แพงแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับแค่แรงม้าอันนี้ผมพูดก่อนนะมันไม่ใช่แค่แรงม้าที่จะเห็นแรงม้าเราโอเคมันเยอะอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วแต่คุณต้องดูด้วยว่ารถแม่งวิ่งแบบไหนแม่งวิ่งดีเว้ยแม่งวิ่งดีวิ่งดีจริงนะครับวิ่งดีจริงคือเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่แบบว่าตอนแรกท้าพิสูจน์ว่ามันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงพอมันไม่ถึงเนี่ยด้วยความที่ว่าเราก็ต้องช่วยกันเนาะก็มาหาวิธีก็ใช้เวลาอีก1คืนจากที่ไม่ถึง260มาร์คตอนนี้เจอแล้วนะครับเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนไฟล์แลกเปลี่ยนการจูนว่าเออมันยังไงอะไรยังไงก็โอ้โหตอนนี้ได้หมดแล้วตอนนี้กำลังวิจัยพวกปี17 18ทะลุ245ทุกคันแล้วนะครับนะครับทะลุ245ทุกคันเพราะฉะนั้นผมการันตีเลยคนที่มาจูนนะนะครับการันตีเลย240มาร์คจนถึง260มาร์คได้แน่นอนบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วมันได้มากกว่านี้ได้ไหมเทอร์โบนะครับไซส์นี้ผมพูดก่อนว่าเทอร์โบเดิมๆเนี่ยทำลมได้ประมาณ270ม้า270กว่าม้าเท่านั้นคือตัวเทอร์โบมันเองมันทำลมได้เท่านี้นะครับตัวเทอร์โบมันทำลมได้แค่นี้แล้วก็จะขอพูดเรื่องของนะครับเรื่องของเทอร์โบซิ่งนะครับเทอร์โบซิ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ในตลาดขายกันอยู่เท่าไหร่ผมก็เลยขายไม่แพงเทอร์โบซิ่งที่ทะลักทะลุ280ม้าจนถึง340ม้าเนี่ยนะครับไม่รอรอบผมไม่รู้นะบางคนอาจจะเข้าใจอย่างผมเนี่ยก็สนิทมากับทางตุ้มทางอะไรแต่เทอร์โบผมไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันนะครับเพราะนั้นบางคนที่คิดว่าเฮ้ยเทอร์โบชอบมีการกระแนกกระแหนกันว่าเทอร์โบทีสปีดใหญ่เกินไปขับไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเทอร์โบ S4 จะไม่เหมือนนะครับแล้วก็จะไม่เหมือนเทอร์โบติ๋วๆเล็กๆที่ตอนนี้ขายเด็กกันอยู่ 4-5 หมื่นไม่ใช่นะครับคนละสูตรนะครับอันนี้ขอบอกก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนเทอร์โบควรจะทำใช่ครับเพราะว่าเทอร์โบของ A4C การันตีเกิน300แรงม้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอร์โบผมที่ผมบอกราคาในไลฟ์ก่อนทีนี้คนดูไม่เยอะนะครับผมบอกราคาในไลฟ์สดก็คือว่าเทอร์โบซิ่ง A4C นะครับขายยกลูกนะครับผมขาย 45,000 บาทขายยกลูกไม่ต้องสับ 45,000 บาทถ้าสับเทอร์โบกันนะครับสตาร์ทที่ 25,000 บาทการันตีแรงม้านะครับไล่ไปตามราคาเลยตั้งแต่290แรงม้าจนถึง330แรงม้านะครับเวสเกตเดิมนะครับเวสเกตเดิมตำแหน่งเดิมไม่ต้องโมดิฟายไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขเลยซื้อแล้วใส่เลยแล้วผมส่งงานเกิน300แรงม้าทุกคันนะครับส่งงานเกิน300แรงม้าทุกคันนะครับราคาเทอร์โบเนี่ยอยู่ 20,000 กว่าบาทนะครับถ้าสับกันนะครับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 30,000 อยู่ที่ใบที่คุณจะเลือกสามารถเลือกให้มาเร็วมาต้นมากลางมาปลายหรือมาตั้งแต่ต้นกลางปลายได้หมดนะครับส่วนถ้าซื้อยกลูก 45,000 บาทไม่มีค่าแรงนะครับพร้อมติดตั้งนะครับใครสนใจนะครับจัดมาได้เลยนะครับกับเทอร์โบ A4C แล้วการันตีว่าใครที่คิดว่าแรงนะครับช่วงนี้เห็นน้ำลายเริ่มมากันอีกแล้วนะครับเริ่มพิมพ์กันเก่งอีกแล้วเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้รับ FCFK แล้วเดือนนี้นอกจาก Civic FCFK แล้วนะครับผมขอสำหรับสายยุโรปสายยุโรปนะครับออดี้43 BM เจอกันแน่นอนออดี้43และ BM โดยเฉพาะ C43ผมขอ
จัดเลยนะครับจัดเลยผมตอนนี้เนี่ยจูเนอร์ที่คิดว่าเป็นเบอร์ต้นๆแล้วก็ฝีมือค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะผมบอกเลยว่าจูเนอร์ที่กำลังจะทำงานกับผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังรถแรงๆที่วิ่งบนถนนเยอะมากตอนนี้กำลังจับมืออยู่นะครับข้อตกลงจบแล้วแล้วเราจะทำโปรโมชั่นให้สำหรับม้าน้อยแต่ม้าเนื้อไอสัตว์คำพูดใครวะคุณณัฐวิทย์ม้าน้อยแต่ม้าเนื้อนี่คำพูดใครวะมาดิครับมาดิอย่ามีแต่คำพูดมาดิม้าน้อยแต่ม้าเนื้อเนื้ออะไรเนื้อบดหรือเปล่าไอสัตว์หรือเนื้อบูดไอเหี้ยเนื้อกูเนี่ยมันระดับเนื้อวากิว A5 นะกูบอกให้ม้าน้อยแต่ม้าเนื้อมึงมาดิครับมาดิมาลองกับกูหน่อยช่วยมาลองกับกูหน่อยเถอะไอ้ม้าเนื้อของมึงเนี่ยนะครับมาหน่อยโอ้โหนะครับนะครับถามจริงมีคนพูดจริงอ่ะประโยคเนี้ยวันนี้มีคนเล่าให้ผมฟังนะนะครับอะไรสรุปว่าเขาโพสต์จริงใช่ไหมพวกผมม้าน้อยแต่ม้าเนื้อพวกมึงอะใครวะพวกมึงอะใครวะมาดิมัดรวมมาเลยมัดรวมมาเลยที่มึงบอกม้าเนื้อเนี่ยมัดรวมมาเลยวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้มึงมัดรวมมาดิระวังล้อเดิมเทอร์โบเดิมแดกไรสัตว์จริงๆมาดิโอ้โหแสดงว่ามีจริงๆอะคำพูดนี้มีจริงๆอะเนื้อบดหรือเปล่าฮะหรือว่าเนื้อบูดพวกผมพวกผมเนี่ยพวกมึงเนี่ยใครวะพวกมึงเนี่ยเออแสดงว่ามีใช่ไหมผมอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับว่านะครับผมไม่ได้ไปดูเลยนะครับไม่รู้ไม่เห็นมีแต่คนเล่าให้ฟังวันนี้เป็นคนเล่าให้ฟัง2คนก็เลยไม่รู้ว่าประโยคนี้มีจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีจริงนะมาดิครับนะครับทำไม่ได้อย่าน้ำลายดิเฮียผมเห็นหลายรอบแล้วนะครับทำได้เราชื่นชมแต่ทำไม่ได้อยากแซะอย่าขี้แซะแซะแล้วเจ็บไม่เข็ดเหรอครับนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนมันยังเข้าไปอยู่ได้ยังไงนะครับของก็เห็นอยู่นะครับมึงอยากรู้ไหมว่าไอ้ของที่แบบมาเนื้อเนี่ยวันๆก็ถอดทิ้งกันเท่าไหร่เอาแค่กองอากาศเย็ดแม่บ้องกัญชาเนี่ยสัตว์ถอดทิ้งทั้งวันเนี่ยจูนไม่ลงเนี่ยอู้ไอ้เหี้ยสีย่นสีหลุดสีไม่อยากจะพูดแต่ก็พูดไปแล้วล่ะจริงอย่ามาปั่นผมนะปั่นแล้วขึ้นแล้วผมเป็นคนที่ปั่นแล้วขึ้นนะจริงปั่นแล้วขึ้นแล้วผมแบบอะไรดีบอกดีอ่ะอะไรห่วยบอกห่วยจริงปุ๊บแล้วเธอจริงเหรอวะสรุปมีประโยคนี้จริงใช่ไหมใช่ไหมม้าอะไรม้าน้อยแต่ม้าเนื้อถ้าม้ามึงเนื้อจริงๆอ่ะมึงชนะเขาไปแล้วไอ้เหี้ยกูไม่เห็นรถค่ายมึงติดอันดับสักอันเลยมีด้วยเหรอวะไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีอ่ะกูเห็นแม่งานแข่งก็ไม่มาไปแต่งานลิเกเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยฮะมาตรฐานไม่มาล่ะไม่มาล่ะรออยู่สนามมารออยู่ข้าม300สักคันยังมาเนื้อของมึงเนี่ยมีข้าม300มาสักคันยังสักคันหรือยังทำให้กูเห็นก่อนทำให้เห็นหน่อยเถอะถ้ายังทำไม่ได้อย่าเพิ่งน้ำลายเหอะเหี้ยอู้ตลกจริงผมอะเวลาผมโกรธแล้วผมโกรธเลยนะที่ใส่ผมอะผมแม่งมีแต่ให้ผมบอกแล้วใครแม่งอยู่ในวงการดีกับผมผมดีด้วยไม่ต้องดีกับผม 100% ด้วยดีกับผมครึ่งกลางผมก็ดีด้วยแต่อย่าให้ผมรู้สึกว่าผมแม่งโดนถ้าผมโดนนะแทงผมเนี่ยกูไม่เอาไว้กูพูดจริงที่ผมปล่อยวางไม่เคยใส่ใจมานานมากแล้วนี่วัน2วันนี้อ่ะพอผมเริ่มมีงานแล้วไอ้เหี้ยเอาละเริ่มละคำพูดเริ่มมาละคำพูดเริ่มมาละทำไมมันร้อนอย่างงี้วะปิดแอร์อ่ะฮะลงรูปผมหน่อยครับรูปอะไรวะคุณณัฐวิทย์คันไหนอ่ะผมไม่เห็นรูปเลยโหวันนี้ผมไม่ได้เข้าอู่เลยครับวันนี้อยู่แต่ไดโน่จริงที่อู่มีรูปอะไรบ้างยังไม่รู้เลยอ่ะจริงโอเคว่ากันนะไปก่อนนะเหลืออีกคันหนึ่งเนาะเหลืออีกคันหนึ่งมีใครจะถามอะไรไหมมีอะไรอีกวะไปแล้วนะบ๊ายบายก็
จำไม่ได้กูไม่รู้ใครใครคือนัตบิดจะไปจะบิดจะบิดจะบิดฮะคันแดงไหนไวเปอร์ที่ถ่ายหลังรถอ่ะที่ไดโน่ที่ถ่ายหลังรถอ่ะที่ไดโน่คันแดงไหนวะคันไหนวะอ๋อไอสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้บิ๊กเหรอใช่ไหมมึงเอางั้นเลยอ่ะให้กูลงเลยเหรอมึงให้กูลงเลยเหรอโหดไปนะแคปชั่นเลยนะที่บอกให้กูลงแคปชั่นเลยนะม้าเนื้อทำไมถอดการเป็นเบือเลยครับอย่างนั้นอ่ะเอางั้นเลยอ่ะโอ้โหเมื่อไหร่มหาลัยเปิดนะกูไปร้านมึงแน่นอนกูไปร้านมึงแน่นอนร้านเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะไปนั่งดูนักศึกษาไอ้สัตว์จริงไม่ขี้เหี้ยบอกแล้วแล้วลงเนี่ยลง261เนี่ยไปลงโชว์เขาเนี่ยทีหลังเนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นเนี่ยช่วยลงบอกด้วยว่าใส่ฟอนต์ไปของ A ทัศน์ 4แค่นี้นะแจ่มก็ไม่ไปแตะต้องมึงแล้ว มึงบอกเขาพี่ด้วยโถไอโอ๊ตไอจัดงานการไม่ทำมึงเม้นทำต้นตีเลยฮะแหมพระคุณอยู่อู่ไปเนี่ยมาขับรถกลับด้วยขับกลับทันพอวะอ๋อไอ้สมอยู่นี่สตัดจัดโปรอยู่แล้วครับท่อน้ำวิ่งดีจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Civic FK 2020ผมการันตีมีหลายคันที่ไปใส่สำนักแพงๆมาแล้ววิ่งห่วยกว่าท่อเดิมพิสูจน์ได้ด้วย Dyno Test นะครับผมบอกเลยวันนี้เจออีก1คันนะครับคนอื่นเขาแรงม้ากัน240น้ำมันดี20 240 245 250ไอ้นี่ใส่ท่อสำนักดังมาโอ้โหเย็นแม่น้ำตาจะไหลท่อเดิมทีมันดีนะระวังนิดนึงระวังนิดนึงปรับสูตรหน่อยปรับสูตรไม่ผมปรับได้ผมไม่เคยแนะนำว่าจะดีถ้าท่อใส่สำนักอื่นมาเนี่ยบางทีผมปรับให้ได้นะครับปรับแก้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องถอดทิ้งก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาผมปรับแก้ให้ได้โอเคนะพอแล้วเดี๋ยวเหลืออีกคันหนึ่งชวนอีกคันหนึ่งวันนี้เอารถมาดีฝากขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมนะใครจะนัดไปเลยที่เบอร์ร้านนะครับ0807731192หรือพิมพ์มาที่ LINE @ @asasiOriginal เดี๋ยวเหลือคันสุดท้ายคืนนี้ขอไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอคคอร์ดทางผมทางผมคันหนึ่งแล้วก็วิจัยของทางอีกอู่หนึ่งคันหนึ่งนะครับโอ้โหอ้าวรันแรกนี่รถเดิมๆปีเก่านะครับนี่รันแรกครับรถเดิมๆปีเก่านะครับคุณโทนี่โค้ด P0301-3ไฟเครื่องกระพริบ 2-3 วัน3วันไฟหายใส่ Honda Data แล้วยังไงต่อครับพิมพ์มาคืออะไรครับพิมพ์มาแล้วคืออะไรครับอ่ะพิมพ์มาหน้าไลฟ์ผมแล้วคืออะไรครับโค้ดไฟโชแล้วไงต่อครับแล้วพิมพ์ต่อเลยครับพิมพ์มาแล้วไงต่อครับแล้วจูนที่ไหนทำไมไม่ถามที่นั่นล่ะครับทำไมไม่เข้าไปแก้ล่ะครับมาถามในไลฟ์มันจะแก้ไขได้ล่ะครับมาถามในไลฟ์มันจะแก้ไขได้ล่ะครับโอ้โหมึงมาถามในไลฟ์ว่าเกิดจากอะไรเฮ้ยมันก็ต้องเอารถเข้ามาเช็คสิครับว่ามันเกิดจากอะไรไม่เอารถเข้ามาเช็คมันจะเกิดมันจะรู้ได้ไงนะครับผมไม่ใช่เทพนะครับที่แบบถามมาตอบไปได้ทุกเรื่องอะครับไม่ได้ครับก็ต้องเอารถเข้ามาเช็คสิครับว่ามันเกิดจากอะไรคือโค้ดมันไม่ได้บอกอะไรทุกอย่างนะครับโค้ดมันบอกว่าหนาบางเอาผมอยู่อเมริกาพี่แล้วผมจะไปรู้ได้ไงล่ะครับผมจะไปรู้ได้ไงครับผมไม่ได้โค้ดเนี่ยมันไม่ได้บอกทุกอย่างโค้ดเนี่ยมันบอกได้มันเกิดอะไรก็ได้แล้วมันถึงมาเข้าโค้ดนี้ไม่ใช่ว่าขึ้นโค้ดแบบนี้แล้ว
มันจะต้องเป็นตรงนั้นตรงนี้เท่านั้นมันไม่ใช่ครับมันต้องเอารถไปเช็คนะครับทีนี้คุณจูนที่ไหนนะครับจูนที่ไหนแล้วจูนเนอร์เขาไม่ให้คำตอบคุณนะครับคุณโทนี่หึลองไล่ดูครับจูนเนอร์ก็ต้องเป็นคนไล่คุณนะครับมาถามคนมาถามคนอื่นที่ไม่ได้ทำบางทีมันก็เหมือนลูกค้าผมเนี้ยถ้าเป็นลูกค้าผมเนี่ยแล้วดันไปถามที่อื่นบางทีมันก็วิเคราะห์ไม่ได้พี่อยู่ราชวิทย์รุ่นไหนล่ะครับผมราชวิทย์24บ้าน2ครับนะครับราชวิทย์24บ้าน2ครับผมนะครับมีไลน์เด้งขึ้นมาอัตราเร่งดีมากขอบคุณครับแล้วอะไรอะอะไรวะใช้ได้ยังไงแล้วมันทำไมอะจะมาลองภูมิกูหรืออะไรกูงงเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปทำก็โอเครอคันนี้หน่อยนะครับรถปีเก่าแล้วก็เป็นกล่องที่เบอร์ไม่ค่อยได้เจอนะครับเดี๋ยวจัดให้สักครู่ไปแล้วนะแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปเคลียร์งานที่อู่อีกว่าวันนี้มีรถอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปตรวจงานรู้อีกนะครับโอเคนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี